สบควรแก่เวลาครับนั่งคุกเข่ากับประเตยพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาปนวกะแม่ชีจุกินในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลลำใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยสโภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอะระหังดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธรรมังสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะธาละหังอาโลปิเตหิอภิโปชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสจิลาปะรินิปุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงเมตพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักกาเลทุกขตาปนากาละโพเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักกาละอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทเมข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตภุพพาคนัมมะกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิโทเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสาลาทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกิตติงกะโรมะเสพุทธวาละหันตวะละตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกาลุณาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์
พุทเธสิโยโสชนะตังกะมะลังวะโสโลพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามะหังตมะระนังสิระสาชินเนนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาฐมานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหัสมิทาโสวาพุทธโทเมสาเบเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธทุกขสขาตาจวิธาตาจหิตสมเหพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าทาสาหังนิยาเทเมสริรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวะโสภธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทธโทเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยังสัจทุสาสันเหด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญาปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโก
ป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพพวินโยเหติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมาเสสวาคาตะตาธิคุณโยคาวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยัตติวิโมคคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัตและนิพพานธรรมโมกุโรกะปตานาตาทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหรังวรธรรมมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยสัพพปานินาสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสเตฐานังวันธามิตาสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาสวะธรรมโมเมสาเมเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขสคาตาจวิธาตาจหิตสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวะโสธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตติเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสงตาสาเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นก
กายนะวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะรอมาเสโสปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคาเนอัตถะปุริสัมปุคะลาคู่แห่งบุโรษสี่คู่นับเรียงตัวบุโรษได้แปดบุโรษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชะเลกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชโสปาติปาติคุณาธิยุตตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยโปคะระสังคะเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวะลาสยกายันจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคะนังโสโสทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปาณินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเลนัง
ข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหาสมิทาสวะแม่สามิกิสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวหยุดจากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าเพิ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปท่านธรรมยังอติตาปัจเวคณาปาทังพนามาเสอาชะมะยาอาปาจเวเขตวายังเจวะลังปริพุตังเจวอนใดอันเหล่านุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวะสิตาสะปฏิคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสัมปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย
อัจฉมยาอาปาเจเวเขตาวายโยเป็นทัปปาโตปะริปุตโตเป็นทัปปาใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นธรรมบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดะนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะเวโพสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมัสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนังนะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมพะเวสติอนวัชตาจะพาสวิหาโลจะเตอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากเมแก่เราดังนี้อัจฉมยาอาปาเจเวเขตาวายังเสนาสนังปริปุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะโอตโตปริสยะวิโนทนังปฏิสันลานารามัทังเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาอัจฉมยาอาปาเจเวเขตาวายโยคิลานะปัจจยะเพสัตชะปริคาโลปริปุตโตคิลานะเพสัตบริคันใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุปนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาคิรานาเพศาสตร์บริขานั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัจฉาปรมัตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้
อันธมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยปนามาเสอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาโคนตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริโยปกาลาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจะยาตะกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสนจันและราชาคุณวันตานะลาปิจาผู้ทรงคนหรือผู้ทรงชาติพระมะมาลาจะอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมเมตตามโนสาจายมราชมโนตเมตมัจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทัวหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขภาพรสุขขังจะติไว้ทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศนะจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปปาหังสุลเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานาเชทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัดสันโตสัพพทาเยวามาลายเส้นจากสันดานยัตถาชาตอพระเวพระเวทุกพบที่เราเกิดโอชดจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุนอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่โมมานเส้นทางหลายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะทุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระโพธิผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่เพื่องอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมนาโทตโรมะมังทพระสงฆ์ที่เพื่องพยองแต่โสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทาสาปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโลกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเปิดบทมิถีเป็นหน้า55ครับอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธทางสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธทางสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตัมมะธัมมะสะสวะคาตัสสะวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสะเปวิโสทะสีละเทธิโนนะโมโอมาตยาลัตทัสสะรัตนัตตยาสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัฏฐุตยาสะปินะโมกาลัปปะภาเวนะเวคัตฉันโตอุปัฏฐวานะโมกาลานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพะทานะโมกาลัสสะเตเชนะเวเทมหิโหมิเตชะวาเปิดเป็นหน้า86บทขัดไม่ต้องว่าตามอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปัทธมังยังอเทเสสิธัมมจักกังอนุตตรังสัมมเทวาปวัตเตนโตโลเกอปติวัตติยังยะถาคาตาอุพออันตาปันติปัตติจะมัตชิมาจะตุสวาริยสัจเจโสเวสุทังญาณทัตสนังเทสิตังธัมมะราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธัมมะจักปวัตตนังไวยากัลนะปาเทนะสังเขตันตัมปนามะเสเอวัมเมโสตังเอกังสัมยังภะคะวาภาลานะสิยังวิหารติอิสิปะตะเนเมฆะทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคิเยเพคโคอามันเตสิทเวเมเพคะเวอ
ันตาปาปพระชิเตนะนะเสวิตาปพาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคเฮโนคัมโมปโทชะนิโกอนริโยอนัตถสันหิตโยจายังอัตตกิลมะทานุโยโคทุกขอนริโยอนัตถสันหิตเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธทาจากโคกะละเนยานะกะระเนอุปสมายะพินยายะสัมโพทายะเนพานายะสังวาตติกะตะมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคังเตนะอภิสัมพุทธทาจังโคกะละเนยานะกะระเนอุปสมายะพิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมักขอเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธทาจาคุกะละเนยานะกะละเนอุปสมายะพิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขปะนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสโสปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกขปิเยหิเวปโยโคทุกขยัมปิชังนราปฏิตาปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโขปนาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภะวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตรามพินันทิเนเสยยะทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโขปะนาภิกขเวโทขะนิโรโทอริยสัจจังสาเยวตันหายะเสสะวิลาคะนิโรโทจังโขปะติเนสะโขมุตเตอะนาละโยอิทังโขปะนาภิกขเวโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะโยอัตถังคิโกมัคคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะเรียนยายันติเมภิกขเวปุพ
เพอะนะโดนโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิตังโขปะนิทังโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิอิทังโทขะสัมโมทะโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิตังโขปะนิธัมโทขะสัมโมทะโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิตังโขปะนิทังโทขะสมุทะโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิตังโขปะนิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตับพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิตัมโขปะนิธัมโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิอิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิตังโขปะนิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิตังโขปะนิธัมโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมปุเพอะนะโนสุเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชชาโอทะปาธิอาโลโกโอทะปาธิยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมโสจาโตโสอริยสัจเจโสเอวันติปริวัต
ังทะวาทะสากาลังยะถาโพตังยานาทาสนังนาโสเวโสทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาละเกสะพรหมเกสัตสมณพรหมนิยาปชายะสะเทวะมนุษย์สายะอโนตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธทอมปัจจัญญาสิงจะต่อจะโขเมภิกขเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทะวาทะสากาลังยะถาโพตังยานาทาสนังสุวิโสทังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมาละเกสะพรหมเกสะสมณพรหมนิยาปัจจายะสะเทวะมนุษย์สายะอโนตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโทปัจจัญญาสิงญาณัญจปนะเมทัสสนังอุทปาทิอากุปปาเมวิโมติอะยะมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภะวติอิทะมะวอนจะภะคะวะอัตตมะนาปัญจะวะคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิญจะปนะวัยยากรณัตสมิงพันยมาเนอาญาสัมมโตกอนทัญญาสวิราชังเวตมะลังธรรมมัจจาคงโอทาปาทิยาเก่งจิตสมบทยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมมัจจาเกภูมิมาเทวาสัตธัมโนสาเวสงเอตัมภควตาภาลานะสิยังอิสิปตะเนมิคาทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังปฏิวัติยังสมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเลนวาพรหมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินเตภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตมมหาราชิกาเทวาสัทธัมโนสาเวสงจาตมมหาราชิกานังเทวานังสัททังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสงตาวะติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธัมโนสาเวสงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตธัมโนสาเวสงนิมมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปะละเนมมิตวาสวัตติเทวาสัตถะมนุษย์สาเวสงปะละเนมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปาริสัตชาเทวาสัตธัมโนสาเวสงพรหมปาริสัตชานังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปโลหิตาเทวาสัทธัมโนสาเวสงพรหมปโลหิตานังเทวานังสัต
ทังสตตวามหาพรหมเทวาสัตถมนุษย์สาเวสงมหาพรหมานังเทวานังสัตทังสตตวาปริตตาภาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสงปริตตาภานังเทวานังสัตทังสตตวาอัปปมานาภาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสงอัปปมานาภานังเทวานังสัตทังสตตวาอัปัสสลาเทวาสัตทัมโนตสาเวสงอาภัสรานังนังสัตทังสตตวาปริตตโสภาเทวาสัตทัมโนตสาเวสงปริตตโสภานังเทวานังสัตทังสตตวาอัปปมานะโสภาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสงอัปปมานะโสภานังเทวานังสัตทังสตตวาโสภาเกณหากาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสงโสภาเกณหากานังเทวานังสัตทังสตตวาเวหัพพลาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสงเวหัพพลานังเทวานังสัตทังสตตวาอวิหาเทวาสัตทมโนสาเวสงอวิหานังเทวานังสัตทังสตตวาอัตตปาเทวาสัตทมโนสาเวสงอัตตปานังเทวานังสัตทังสตตวาโสทัสสาเทวาสัตทมโนสาเวสงโสทัสสานังเทวานังสัตทังสตตวาโสทัสสีเทวาสัตทมโนสาเวสงโสทัสสีนังเทวานังสัตทังสตตวาอาการนิทากาเทวาสัตถมโนสาเวสงเอตัมภควตาภาลานะสิยังอิสิปตะเนเมฆทาเยอโนตตรังธัมมันจักังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรหมนาวาเกนะจิวาโลกัสมินเตอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโทอัพโภคันชิอายานจัตถสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโคมภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตพงกนทันโยติอิติหิทังอายัสสัมมตโตกนทันยาสะอัญญากนทันโยตะเววะนามังอะโหสิเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขังตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภะวันตุเทภาวะตุสัพพมังคะลังรักขังตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภะวันตุเทภาวะตุสัพพมังคะลังสักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆาโน
ภาเวนะสัทธาโสทิภาวันโตเตนิมนต์พระสงฆ์นั่งคุกเข่าครับกราบพระอาจารย์ให้คุณพร้อมกันแม่ชีโยคีกราบพี่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญความบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เราทั้งเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทวนหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเราทั้งหลายในสาธยายธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถือว่าเรียกอีกหนึ่งว่าปฐมเทศนาเพราะว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงเป็นสูตรแรกในการเริ่มประกาศศาสนพระพรหมจรรย์เนี่ยพระองค์ได้นำเอาเรื่องนี้มาแสดงแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ท่านก็เป็นนักบวชที่เป็นชาวสากยะเป็นชาวสากยะที่ได้ออกบวชตามพระโพธิสัตว์แต่ว่าท่านได้คลายความศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของเจ้าชายหลังจากที่พระองค์นั้นได้ละทิ้งการประพฤติอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตนแต่เขาทั้งหลายนั้นได้มีความเชื่อว่าจะต้องปฏิบัติทรมานตนนี่แหละจึงจะได้บรรลุธรรมแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมหลังจากที่มาบำเพ็ญเพียรทางจิตก็พระองค์ก็ได้รู้ด้วยพระองค์เองว่าพระองค์นั้นได้สำระล้างอาสวะกิเลสด้วยพระองค์เองแล้วแต่จะให้ใครมาเป็นพยานล่ะเพราะว่าตรัสรู้เองเนี่ยเพราะได้ก็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะแต่ว่าจะให้มีใครมาเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมตามก็มีอรหันต์ได้ราบทอุรกะราบททั้งสองนั่นก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกในชั้นอรูปพรหมก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ว่าท่านเหล่านี้มีความศรัทธามาแต่แรกว่ามีความเชื่อว่าพระองค์นั้นจะได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ก็ได้มาคิดถึงอุปนิสัยของท่านปัญจวัคคีย์เนี่ยว่าจะสามารถที่จะเข้าใจถึงธรรมะได้พระองค์ก็เลยเสด็จออกจากเมือง
ที่สถานที่ท่องตรัสรู้หรือคือพื้นที่พุทธคยาเนี่ยไปขึ้นเหนือไปเมืองพาราณสีไปที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันในยามเย็นท่านฤาษีทั้งห้าก็เห็นพระพุทธองค์ก็ครั้งแรกก็ไม่ก็ทำกติกากันว่าจะไม่ลุกขึ้นรับไม่แสดงความเคารพแต่ก็จัดอาสนะให้นั่งในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายแต่พอพระองค์มาถึงปั๊บก็ลุกขึ้นรับด้วยความเคารพในพระองค์ในพระองค์ก็ตัดว่าวันนี้เราได้บรรลุธรรมแล้วแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่เชื่อว่าเมื่อพระองค์ย้ำว่าเคยไหมว่าพระองค์ได้เคยบอกท่านหรือไม่ว่าเราได้บรรลุธรรมแล้วก็ท่านกนธัญญะเป็นต้นนะก็ทูลว่าไม่เคยพูดไม่เคยบอกแต่คราวนี้ท่านดอกแต่ก่อนท่านจะต้องถามเมื่อทำประพฤติวัดจบคอร์สแล้วก็ต้องถามว่าบรรลุหรือยังแต่นี้ไม่ต้องถามเรามาบอกเองแล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมในพระพบค่ำแดดร่มลมตกนะพระองค์ก็แสดงธรรมแต่พระสูตรนี้ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านพระอานนท์นั้นได้ทรงจำไว้จึงมีคำขึ้นต้นว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นี่เป็นคำพูดของท่านพระอานนท์นะเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนี้แก่พระปัญจวัคคีย์ที่ปะอิสิปัตนะมฤคทายวันหรือว่าแขวนเมืองพาราณสีก็แล้วก็เนื้อหาก็พระองค์ทรงแสดงว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามสุขันธิกานุโยโคหีโนคัมโมปุถุชนิโกอนะริโยอนัตตสันหิโตโยจายังกาโยกายังตัวโยจายังอัตตะอัตถมัฏฐะกามสุขันนิโยโคหีโนคัมโมปุถุชนิโกอนัริโยอนัตตสันหิโตนี่เป็นคำที่พระองค์ทรงแสดงว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะว่าทางสองเสียทางสองทางนี้อันบรรพชิตผู้หวังผลเพื่อหวังความดับทุกข์ไม่พึงดำเนินไม่พึงนำไม่ถึงดำเนินทางสองอย่างนี้ก็คือว่าทางที่หนึ่งก็มั่วทางที่เป็นเขาเรียกว่ากัมมสุขันนิโยคะก็คือว่าวิธีที่ดำเนินไปในที่เราหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของโลกแห่งวัตถุโลกแห่งกามซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นของคนที่มีกิเลสหนาเป็นสิ่งที่ไม่นำพาเราเข้าสู่ความดับทุกข์ได้เนี่ยอีกทางหนึ่งก็คือว่าเป็นของนักบวชที่ปรารถนาเพื่อไม่พึงกระทำเพราะว่ามันเป็นเพื่อทุกข์เพื่อความลำบาก
ไม่ใช่เป็นเพื่อความดับทุกข์ก็คือการประพฤติวัดทรมานตนให้ได้รับความลำบากทางกายทางสองทางนี้เราจะดำเนินไปก็จะไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้และพระองค์ก็ทรงแสดงทางที่สามเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเป็นทางที่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเป็นทางเป็นเรื่องความรู้ทุกข์ยูริ่งเป็นทางเป็นเรื่องความดับทุกข์เป็นทางเป็นไปเพื่อพระนิพพานอันทางนั้นคืออะไรล่ะก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็คือให้เราพัฒนาปัญญาความเห็นชอบสมาธิฐินะสัมมาสังกัปปะแปลว่าความดำริความคิดชอบสัมมาวาจาจิตเจตนากายวาจาที่ชอบไม่พูดมุสาไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเจริญนะเจตนาในการกระทำชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเจตนาในการดำเนินชีวิตชอบก็คือดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปเพื่อการผิดศีลทางวจีกรรม4ทางกายกรรม3นั่นแหละแล้วพระองค์ก็ทรงชี้ว่าให้มีความเพียรชอบสมาวายามะความเพียรชอบความเพียรละอกุศลละกิเลสละความยินดียินร้ายอภิชฌาโทมนัสแปลว่าความยินดียินร้ายออกจากจิตให้ออกจากจิตแล้วสมาสติก็คืออย่างที่เรามาฝึกเจริญสติเพราะการกรรมาที่เรามาฝึกเจริญสติให้มีสติให้สติเจริญขึ้นเนี่ยด้วยความเพียรอาตาปีมีความเพียรเพื่อเผากิเลสเพื่อชำระล้างกิเลสเนี่ยแล้วก็สติมาเมื่อมีสติแล้วก็เมื่อเรามีสติมีความเพียรอย่างต่อเนื่องมันก็มีสมาธิก็มีความตั้งมีจิตตั้งมั่นชอบเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงอย่างนี้นี่แหละพระองค์ก็ได้อธิบายว่าสัจจะ4ประการที่พี่เราทั้งหลายจะต้องรู้หนึ่งสัจจะ4ประการหมายความว่าอิทังทุกขังอริยสัจจังนี่ท่านทุกขังอริยสัจจังเนี่ยมีอะไรนี่คือทุกข์มันประกอบด้วยชาติปีทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักความปรารถนาสิ่งใดมันไม่ดังใจรวมไปถึงความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ทั้งนี้ทั้งหมดนี้แหละเรียกว่าทุกขสัจจะนี่คือเราทุกคนก็เป็นตัวทุกข์นะทุกข์มันก็คืออะไรก็คือความเกิดแก่เจ็บตายความพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่น่ารักปรารถนาสิ่งใดไม่ดังใจความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์เนี่ยเป็นทุกข์นี่ขออนุญาตอธิบายแทรกหน่อยก็คือพระว่าเรารูปหนึ่งนะท่านบุญช่วยท่านป่วยไม่สบายแล้วก็ผอมน้ำหนักก็ลดผอมอยู่วัดไม่ได้แล้วเขาไปอยู่โรงพยาบาลตอนนี้หมอเขาบอกว่ามันมีเนื้องอกหรือว่าไม่เป็นมะเร็งที่ตับบ้างนะที่ตับแล้วก็ยังแผ่ไปจุดอื่นๆอีก 2-3 จุดนะแล้วก็กินไม่ได้ฉันไม่ได้นะเอาอาหารเข้าไปก็อาเจียนมีความทุกข์เนี่ยคนเรามาบวชเป็นพระแล้วมันก็หนีจากโรคไม่ได้นะโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีมาถึง
วันนี้อาจารย์มีความคิดอยู่ว่าอยากจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมซะนี่แหละความเป็นความเกิดแก่เจ็บตายความไม่ความที่ร่างกายเรานี่มีความอาพาธพยาบาทมีความอาพาธนี่แหละถือว่าเป็นทุกขสัจจะนะเราแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระอัครสาวกพระมหาสาวกแม้ว่าท่านจะมีบุญวาสนาได้มารู้ธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่ว่าตราบใดที่เรามีธาตุขันธ์นะตราบใดที่เรามีธาตุขันธ์อย่างนี้อยู่เราย่อมจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดนะเราจะเป็นพระเป็นโยมเป็นชายเป็นหญิงก็ตามเมื่อมีธาตุขันธ์มีแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บนี่มันเป็นกองทุกข์นะเป็นสภาวะที่เราจะดีเลี่ยงมันไม่ได้อย่างนี้นี่เพราะว่าเราหลายรูปอาพาธป่วยไข้แล้วก็มีโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ทำโครงการตรวจสุขภาพของพระสงฆ์สี่ตำบลแต่ละวัดเนี่ยมีเนี่ยตรวจสุขภาพเรื่องของน้ำหนักเกินไขมันเบาหวานอะไรหลายอย่างมีจำนวนภาพประมาณ400กว่ารูปพระเนนเนี่ยแต่ว่าจะอยู่เข้าในโครงการตามโครงการของโรงพยาบาล100กว่ารูปนะปรากฏว่าพระที่ที่มีสุขภาพเหมือนกับว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมีเป็นร้อยกว่าพระที่มีสุขภาพดีตามมาตรฐานของโรงพยาบาลมีแค่เก้ารูปเท่านั้นนะมีเก้ารูปจากร้อยกว่ารูปน่ะอันนี้เราเห็นว่าโอ้เนาะพวกน้ำหนักเกินบ้างมีเบาหวานมีไขมันมีความดันอะไรบ้างน่ะเรียกว่าพระ140กว่ารูปเนี่ยมีถึง130รูปมีภาวะทางกายภาพเหมือนกันอย่างน้อยสุดก็มีน้ำหนักเกินและนอกจากนั้นก็มีไขมันเบาหวานความดันอะไรเยอะแยะมากมายนี่พระอาจารย์นี่น่ะไขมันเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้ไม่มีน้ำหนักเกินไม่มีเราแค่น้ำหนัก 55.6 กิโลนะน้ำหนักของเราก็ไม่เกินไขมันเบาหวานความดันอะไรก็ไม่มีเนี่ยถ้าเราวัดกันด้วยลักษณะโรคภัยไข้เจ็บออกมาอย่างนี้สุขภาวะทางด้านกายภาพของเราเนี่ยแย่ละเมื่อวัดมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของทางด้านสุขภาพร่างกายเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคนานาประการโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะต้องพิจารณาดูว่าโรคเกี่ยวกับอาหารเป็นส่วนมากนะถ้าเรากินเราฉันอาหารเรียกว่ากินเป็นโรคที่เกิดจากการกินเกินอ่ะมันมีกับเราทุกคนนะกินเกินน้ำหนักเกินกินเกินกันมีผ้าที่ผอมมีกำลังครบฉันพอสมควรมันมีน้อยมีแต่วันทวนอุ้มวันพีนะมันกับเนนว่าเรานะมีสามเณรมาบวชจากที่อื่นมา
นะมาเป็นเนนมาบวชเรามาขออยู่เนี่ยเขาก็น้ำหนักเกินนะโอ้ทุ่ยทุ่วันทุ่นปึ๊กเลยนะเดี๋ยวมาถ้าเป็นเทียบกับน้ำหนักของอาจารย์ก็เขาก็จะอ้วนมากเป็นสองเท่าสามเท่าแล้วก็เน้นทำไมไม่เพื่อลดน้ำหนักจะปล่อยให้เป็นโรคเป็นภัยหรือเขาก่อนก็อากาศมันร้อนนะเป็นฮิสโตกเป็นลมเป็นแรงนะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะน้ำหนักเกินนี่แหละหมอต้องเอายาเอาอะไรให้กินก็ยังเลยรู้สึกว่าน้ำหนักมันลดลงเนี่ยเพราะความไม่สมวรระวังในการขบฉันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันนี้เราไม่ใช่ว่าอดอยากปากแห้งเนาะอาหารการกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์จนร่างกายอันอ้วนท้นสมบูรณ์อ้วนพีมีอ้วนมีพีมันเนี่ยแล้วมันก็เกิดโรคนานาประการนี่แหละนี่เรียกว่าเอานำทุกข์มาให้ตนนำตนให้เป็นทำตนให้เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเกิดเพราะการกินเกินนี่นะนี่แหละนี่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรคือความปรารถนาความอยากด้วยตัณหาอยากด้วยความชอบพอใจยินดีการขบกินการขบกันฉันคือตัณหาราคะยินดีในการบริโภคที่เราต้องควบคุมอาหารอาจารย์นี่เป็นตั้งแต่เป็นเนนเมื่ออายุประมาณสัก16-17นี่แหละก็ฝึกลดการบริโภคอาหารทานอาหารสองมื้อมาโดยตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เราต้องคุมอาหารนะเพื่อให้เราร่างกายนั้นอยู่ในสภาพสมดุลอย่างนี้แหละมันต้องลดการกินว่าความอยากความยินดีพอใจมันมีมากมันก็ก่อให้เกิดน้ำโรคภัยไข้เจ็บตามมานะแต่ที่สำคัญที่สุดก็กิเลสที่เกิดจากความยินดีพอใจมีความคิดผิดเห็นผิดต่างๆเนี่ยเราจะต้องชำระล้างออกจากจิตออกจากใจของเราให้ได้แล้วอะไรคือนิโรธความดัดตัณหาความละตัณหาความปล่อยวางตัณหาความสิ้นตัณหาอันนี้แหละคือนิโรธคือเราดับกิเลสดับตัณหาด้วยประการต่างๆได้นี่เรียกว่านิโรธแล้วอะไรเป็นตัวดับตัณหาได้หรอการที่เราจะดับตัณหาได้ก็เพราะว่าเราจะต้องพัฒนาปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิที่เราเรียกกันว่ามรรคมีองค์8มี3กลุ่มกลุ่มปัญญากลุ่มศีลกลุ่มสมาธิความเห็นชอบความดำริชอบเป็นกลุ่มปัญญากายวาจาชอบการกระทำชอบการดำเนินชีวิตชอบนี่กลุ่มศีลความเพียรชอบความมีสติชอบความมีสมาธิความมีจิตตั้งมั่นชอบนี่เป็นกลุ่มของสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะเป็นปัจจัยให้เราเข้าใจและทำให้เรารู้อะไรต่อมีอะไรที่เป็นไปทางที่ดีขึ้นนี่นะเป็นหนทางเพื่อความดับกิเลสดับตัณหาเพื่อความรู้แจ้งเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดนะหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องชำระล้างกิเลสอกุศลให้สิ้นไปให้หมดไปให้เบาบางไป
ตามสมควรแก่เหตุนะเมื่อเราได้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าแม้แต่ภูมิเทวดาหรือเทวดาชั้นสักกมวจรสวรรค์จนถึงเทพเทวดาชั้นพรหมโลกท่านก็จะท่านก็อนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาสาธุการกิจที่เราทำนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งคุณธรรมอันยิ่งเรามนุษย์เทวดาอินพรหมเทวะสัมสักน้อยใหญ่ย่อมมีความปีติย่อมมีความยินดีในการกระทำคือการภาวนาการฟังธรรมนี้เป็นข้อธรรมที่เราพึงพร้อมใจกันทำนะเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ถึงท่านกนธัญญะที่ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วท่านได้บรรลุธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจถึงความเกิดและความดับของธาตุขันธ์ตามความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างธาตุขันธ์ย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบชัดถึงการรู้แจ้งในธรรมที่ท่านกุณฑัญญะได้ฟังเนี่ยได้เข้าใจพระองค์ก็ถึงกับเปล่งวาจาอุทานว่าอัญญสีวัตโบกุณฑัญโยกุณฑัญญะรู้แล้วหนอวัตตะแปลว่าหนออัญญสีวัตโบกุณฑัญโยท่านผู้เจริญท่านกุณฑัญญะรู้แล้วหนอคำว่าหนอเรามาใช้คันภาวนามันจะคำว่าวัตตะนี่แหละนะหัวย่างหนอไส้หนอพองหนอยุบหนอนเป็นหนอแปลว่าความจริงเป็นอยู่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเกิดขึ้นจริงพองหนอก็พองจริงยุบหนอก็ยุบจริงอย่างนี้นะเนี่ยเงื่อนไขแห่งการมาปฏิบัติภาวนาของเรานี้มันจะฝึกให้เรานั้นได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมพระปรมัตถธรรมที่เราได้ฝึกกันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมตามสมควรแก่วาสนาบารมีของเราสืบต่อไปนะเอาตอนนี้ไปให้เราได้เจริญจิตตภาวนานะ
อิตังทานากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิทังสีลกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังเกียรติกุศลังกาตาพังกรรมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญาโนอะโนโมทันโตโสนันโตโพนโตเยเทวะอัสมิงธานิอาทิคาตาทิคายุกัสสตาหวนตัวสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปะลิหารันโตมาตาปิตาสุขีตาหวนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพยาตากาสุขีตาหวนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพอายาตากาสุขีตาหวนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพปิสัพเพยัคคะสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขะปะมุจจันตุสัพเพนัคคตาสุขิตาหนตุทุกขะปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขะปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนตุทุกขะปะมุจจันตุสัพพสัมปติโยสามิชานตุวนั่งคุกเข่าครับวันตามิพุนทางสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันตามิธรรมังสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันตามิคารุอุปัชฌายาจาริเยสัพพเมวะโทสังฆมัทเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆมัทเมพันเตวันทามิอาลาเมพันทาสีมังสัพพะเมวะโทสังฆมัทเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะฐานิสุปาเตเทตาสาลิลาทาตุมหาโพธิงพุทธโลปังสกาลังสัทธานาคโลเกเทวโรเกพระมะโรเกจัมโพธิเปลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธโกติงจตุรสิติสหเสธรรมคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีก็ให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์คุณพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราพังกะมาทะเมพันเตมยากาต่างปุญญังสามินาอนุโมทิตาภาสามินาการต่างปุญญังไม่ห่างทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุปฏิบัติตามอริยสัจนะโยคีชาชกิอัสนาเสือครับประชาสัมพันธ์ถึงโยคีหญิงนะคะช่วยกันปิดหน้าต่างแล้วเราลงไปปฏิบัติรวมกันที่ห้องรับพระกรรมฐานนะคะห้องใต้ดิน